บ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นแปลนเข้ามาก็คือจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรเราจะเห็นลักษณะของบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเจอแน่ในบ้านรีโนเวทการซื้อบ้าน40ปีที่แล้วเขาจะมีพวกตัวโปรเทคชั่นมาให้เราเนี่ยอย่างดิบดีเลยนะครับนี่เราก็อันลองออกได้ใช้กับผนังขาวก็ลงตัวใช้กับผนังที่เป็นลายไม้ก็ลงตัวอีกแต่ถ้าเราเอามาทำเป็น Airbnb อ่ะครับมันก็อาจจะได้ขึ้นมาเกือบเท่านึงคือประมาณ 106,007 สวัสดีครับสวัสดีเอ้ยโหฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะวันนี้นะครับชาวเดอะรูมเมเกอร์เราจะพามาพบกับบ้านหลังใหม่ของเรานะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราทำให้ลูกค้าแล้วก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วว้าวระหว่างที่ลูกค้าทำเนี่ยเราดูให้โลเคชั่นมันดีโลเคชั่นอยู่เอกมัยต้นซอยใช่น่าจะเอามาทำธุรกิจอะไรได้ผมอยากให้คุณดูนี่รั้วหน้าบ้านก่อนสมมติเราบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็จะเว้นแบบซี่เว้นซี่อย่างนั้นอ่ะทำรั้วก็ประมาณ 40,000 50,000 แต่เนี่ยทำเป็นแสนจำนวนเหล็กมันเยอะสรุปก่อนความน่าสนใจของคลิปนี้มันคือ1โฮมทัวร์ครับไทยเล็งบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลมูจิได้ไอเดียแน่อันที่2เราจะปรับมาเป็น Airbnb ถูกต้องนั้นทำยังไงให้ใส่งบประมาณลงไปแล้วมันมีความสวยแต่ยังคุ้มค่าอยู่และอย่างสุดท้ายอย่างที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงสปอนเซอร์ใจดีของเราอ่ะเราพูดถึงกันทุกคลิปนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์เป็นยังไงเหี่ยวแล้วรดน้ำ ไม่เราจะบอกว่าดูไม่เถอะนะครับยังไงเดี๋ยวดูเมเกอร์จะหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนให้คลิปมันมีคุณภาพที่ดีนำเสนอให้คุณผู้ชมแน่นอนไปดูข้างในกันบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นแปลนเข้ามาก็คือจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรเป็นที่จอดรถนะครับ okay. เราว่าเราก็อัปเกรดให้มันดูหรูหราโดยการปูลงไปเป็นกระเบื้อง uh-huh. พวกนี้ก็คือเหมือนเป็นกระเบื้องแผ่นคล้ายๆคอนกรีตสแตมป์ที่สำคัญฝนตกมันไม่ลื่นด้วยเฮ้ย มันไม่ลื่นแล้วทำไมไม่ลื่นเทสพอที่เราเริ่มทำไปเนี่ยใจเราเนี่ยอยากจะเช่าทำ Airbnb อยู่แล้วเพราะเรารู้โลเคชั่นเนี่ยมันใกล้ BTS เพราะฉะนั้นถูกคิดเป็น Airbnb แล้วเนี่ยฟังก์ชันมันจึงไม่เหมือนบ้านเราเข้าไปสู่ในตัวบ้านกันครับแล้วไปนั่งเจาะรายละเอียดกันมาจากข้างนอกร้อนๆมานั่งพักข้างในกันสักนิดหนึ่งแล้วเราขอขั้นการโฮมทัวร์บ้านด้วยการเล่าถึง Airbnb หน่อยได้ไหมท่องมุกมาอย่างดีไม่เห็นพูดเลย Air เครื่องปรับอากาศ B แรก B คือ Bed N คือ And B คือ Breakfast คือรวมเป็นเครื่องปรับอากาศที่นอนแล้วก็อาหารเช้าไม่ใช่อ่ะ B&B มันคือ Bed and Breakfast คุณมีที่พักคุณเอามาไว้บนคลาวด์แล้วเพื่อนก็สามารถจองมาได้จากทั่วทุกมุมโลกทุกประเทศอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาพอเข้าหน้าแรกมาอันนี้เป็นหน้าของผู้ปล่อยเช่าใช่อันนี้ลิสต์ก็คือตอนนี้ทำอยู่2หลังแล้วนี่ก็คือหลังใหม่ที่เรากำลังจะทำนะครับถ้าเป็นบ้านของรูมเมเกอร์แล้วให้คนอื่นเช่ามันก็จะได้ประมาณ 80,000-90,000 80,000-90,000 ต่อเดือนใช่แต่ถ้าเราเอามาทำเป็น Airbnb อ่ะครับมันก็อาจจะได้ขึ้นมาเกือบเท่านึงคือประมาณ 106,007 มาเดี๋ยวเราพามาโฮมทัวร์บ้านกันพอเราเข้ามาเปิดด้านแรกที่เราเจอเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้แอเรียจริงๆโซนเนี้ยใช้ทานอาหารได้โอเคแล้วภาพก่อนก็คือเราจะเห็นลักษณะของบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเจอแน่ในบ้านรีโนเวทการซื้อบ้าน40ปีที่แล้วหรือมีสมบัติอยู่เนี่ยมันจะเจอบ้านครึ่งปูนขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าแฟกเตอร์ของมุมนี้คือเสาแต่เราดีไซน์ให้มันเป็นซุ้มโค้งเห็นไหมก็จะดูน่ารักถ้าคุณทำ Airbnb คุณต้องทำเครื่องพยุงชีพให้คนเช่าระดับนึงเขาจะถามมานะแล้วเราจะลงใน amenity ในบ้านได้ว่ามีตู้เย็นไหมมีเตาไฟฟ้ามีแล้วก็มีไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นซิงค์ล้างจานซึ่งก็จะครบองค์ประกอบในการอยู่อาศัยจริงในบ้านมุมต่อมานะครับก็คือมันจำเป็นจะต้องมีซักผ้าใช่ก็เครื่องซักผ้าจำเป็นนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่จะต้องทำให้ผู้เช่าด้วยเดี๋ยวเราก่อนพาขึ้นไปในโซนชั้น2กันนะครับออกตัวไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคลิปนี้มีผู้สนับสนุนใจดี Art DNA เนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบว่าเลือกมาตลอดนะครับเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ใน DNA บ้านทุกหลัง hey. มันก็นับเป็นศิลปะแบบหนึ่งนะครับซึ่งหลังเนี้ยตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มินิมอลสีขาวมีไม้ตัดถ้ามันมีอ็อบเจกต์สักอย่างหนึ่งที่มันทำให้มันโดดเด่นเนี่ยก็เลยมาชอบที่เนี่ยที่เป็น Art DNA รุ่นที่เป็นอลูมิเนียมสีทองใช่ครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ถ้าเผื่อคุณผู้ชมกำลังทำบ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลแบบนี้มูจิสามารถใช้งานร่วมกันได้เพราะว่าสีโทนเขาเนี่ยมาเป็นโทนสีทองดูเพิ่มความหรูหราให้มากขึ้นจะชื่อรุ่นที่ชื่อว่า A85 ซีรีส์นะครับของ Art DNAซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือว่าเฟรมอ่ะมันจะมาเป็นสีทองทั้งเฟรมหรือว่าจะเลือกสล็อกเก็ตด้านในตัวสวิตช์อะไรเงี้ยเลือกมูดแอนด์โทนได้ซึ่งเวลาเราซื้อของดีๆอะไรแบบนี้เวลาที่ผู้รับเหมาทำงานไปนะจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเฮ้ยปลั๊กไฟของเราจะมีริ้วมีรอยหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีพวกตัวโปรเทคชั่นมาให้เราเนี่ยอย่างดิบดีเลยนะครับนี่เราก็อันลองออกได้ซึ่งอันเนี้ยคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวฟังก์ชันของเขาได้
อันนี้คือตัว1แก๊งนะครับแล้วก็จะแพงหน่อยเพราะเป็นตัว2 way มันจะเป็นสวิตช์ที่ควบคุมนี่ฟังเห็นมั้ยบันไดไฟบันไดไฟบันไดซึ่งพอ2 way เนี่ยเราสามารถเปิดปิดจากข้างล่างได้ข้างบนได้นะครับผมคือฟีลลิ่งที่เราต้องการจะได้ของบ้านหลังนี้เราต้องการความคอนทราสต์จากความที่มันเป็นมินิมอลของบ้านนะครับด้วยสีขาวแล้วก็ความที่มันเป็นฟีลธรรมชาติของเนเชอรัลของไม้อะไรเงี้ยคือมันเป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ดูโดดเด่นเด้งออกมาจากผนังแล้วก็สแตนเลสของ RDNA เนี่ยครับเขาก็ใช้กระบวนการพิเศษในการผลิตนะครับซึ่งก็มั่นใจได้ว่าเวลาใช้งานเป็นนานๆนะครับมันไม่ได้มีการหลุดลอกร่อนได้ง่ายนะครับไม่ได้มีรอยขีดข่วนได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางชั้นหนึ่งนะครับไม่มีห้องอาบน้ำใช้สำหรับเป็นแบบว่าห้องอุจจาระก็จะแต่งแบบมินิมอลเรียบๆมาสเตอร์เบดรูมข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เทควิวสวนคำว่ามาสเตอร์เบดรูมก็คือว่ามันเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวเราจะเรียกว่ามาสเตอร์เบดรูมใช่คือจุดเด่นของบ้านหลังเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราเจาะช่องแสงข้างหลังตามสไตล์เราเจาะอะไรได้เจาะนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่มันต่อเติมออกมาเพราะว่าพื้นที่แต่เดิมเนี่ยข้างหลังมันไม่ได้ใช้ทำอะไรก็ต่อเติมมาเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เลยมีการลงทุนทำโครงสร้างครับตรงนี้ก็เลยเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่สามารถเทควิวสวนได้แดดล่มลมตกออกไปนั่งได้เราอยู่ในอีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องเนี้ยเราใส่5ฟุตไว้2เตียงเลยว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถนอนได้4คนถ้าพูดในมุมดีไซน์คือมันได้แสงที่เราเจาะเนี่ยใช้รวมกันกับตัวมาสเตอร์เบดรูมนี่เป็นกระจกบานสไลด์บานใหญ่นะครับเฮ้ยตรงนี้แม่งชิลมากอยากจะให้เห็นว่าแบบเวลาเราเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเป็นแบบท้องฟ้าของเราจริงๆเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันแล้วก็พาไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดแล้วก็ห้องนั่งเล่นทำไมถึงเอาไว้ชั้น2ไปแล้วขึ้นชั้น2กันครับครับผมทำไมคุณขึ้นพิสดารจังวะเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเตรียมเปิดภาพ before บ้านรอแล้วโอ้ยเดี๋ยวรีบเดินนี่เราจะเห็นภาพ before ของบ้านว่าไอ้เสาตัวนี้ยังมีอยู่ก็คือตรงกับเสาข้างล่างนั่นแหละครับแต่บ้านหลังนี้ตอนที่เราทำครับฝ้าค่อนข้างจะสูงพอเราเปิดขึ้นไปโหมันเป็นโถงโล่งสูงเลยคือเราจะเห็นฟังก์ชันของว่าทำไมเจาะโถงตรงนี้เจาะช่องแสงตรงนี้มาแล้วมันฟิลลิ่งมันได้นะครับเราสูงตรงเนี้ยมันประมาณ3เมตรเนี่ยมันก็เลยได้ฟิลว่าโถงห้องนั่งชั้นสองมันมีความเป็นสแกนซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เพื่อนๆมันเป็นห้องรับแขกแปลกๆไหมย้อนกลับไปเปิดเข้ามามุมแรกของบ้านเจอห้องครัวนะไม่ใช่ห้องรับแขกไม่ใช่ลิฟวิ่งนะครับเป็นบ้านแบบฟิลแบบฝรั่งนิดนึงอ่ะจะเห็นว่าเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นทีวีอยู่ตรงกลางฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนโต๊ะแบบนั่งเล่นไพ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาอ้อมไปดูกันแต่เดิมห้องนี้เป็นห้องนะพอเราถล่มผนังนี้ออกเราใส่เป็นราวกันตกแหละมันก็เลยทำให้ฝั่งเนี้ยมันโฟลว์มองไปถึงห้องนอนอีกห้องนึงเชื่อมสเปซกันอันนี้ก็คือทีวีเป็นตัวแบ่งกั้นสเปซระหว่างนั่งเล่นนะครับแล้วฝั่งหลังทีวีเนี่ยก็จะมีโซนเล่นไพ่ด้วยพวกเนี้ยมันถูกคิดเองขึ้นมาเพราะบ้านเนี่ยมันรองรับไปถึง9คนจุดมุ่งหมายหลักๆเลยก็คือว่าเป็นบ้านที่ถูกใช้สำหรับการพักผ่อนใช่เป็นกลุ่มเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูนิดนึงเพราะตรงเนี้ยก็จะเป็นประตูที่เชื่อมต่อกับบันไดวนในระหว่างที่จะเดินออกไปเชื่อมสเปซอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราบอกว่าเราใช้ RDNA เนี่ยซีรีส์ที่เป็น A85 ซีรีส์เนี่ยเราใช้ทั้งหลังนะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าอันนี้มันจะเป็นแบบไหนนะ3ไฟควบคุมซึ่งสล็อกเก็ตภายในอะครับเพื่อนๆเวลาไปใช้งานดูจากแคตตาล็อกของ RDNA ก็ได้นะมันสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันได้ว่าจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะออกมาลงตัวไหมก็มีความสวยงามมากเลยทีเดียวเอาอันนี้ออกมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะให้มึงแกะไฟหน่อยอันนี้เป็นบันไดวนคือถ้าแขกมาจากหน้าบ้านนะครับอาจจะเดินขึ้นมาเลยก็ได้ก็เป็นฟังก์ชันที่ทำให้บ้านมันเก๋ด้วยแหละแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยปีนดิแล้วผมถึงเหรอน่าจะถึงไม่ถึงนะไม่ยืนแล้วเรากระโดดจับลงมาดิเดี๋ยวมันจะลงมาหมดเดี๋ยวดิได้ได้โอเคโอเคตอนนี้ก็คือบริเวณชั้น2ครับตัวนี้ทำมาไว้กว้างหน่อยนะครับเป็นระเบียงที่กว้างมากใช่เผื่อใครชอบปิ้งย่างเพื่อนมาก็ขึ้นบันไดวนขึ้นมาได้เลยมาจอดได้เพราะจริงๆอนาคตเนี่ยเราเตรียมไอ้นี่ไว้แล้วมันเป็นน้ำดีน้ำเสียสำหรับวางพวกซิงค์หรืออะไรล้างในเบื้องต้นเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยไหนๆขึ้นมาให้ดูฟาซาดนิดนึงตรงนี้ก็ใช้เป็นไม้เทียมนี่มีความสวยงามแบบคุมโทนมินิมอลตรงนี้ก็จะเริ่มดูแบบเฮ้ยหน้าต่างดูยุโรปดูยุโรปแล้วก็ตัวไม้นี่ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นลงตัวดีผมว่าผสมผสานใช่ใช่แล้วก็ฟาซาดข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบดีไซน์มันเรียบๆไปเลยเห็นไหมแล้วก็ไอ้ตรงช่องนั้นอ่ะก็เอาไอ้ตัวระแนงที่เหมือนความถี่ของราวกระจกอ่ะไปล้ออยู่ข้างในนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศของบ้านที่ชื่อว่าเอกมัย2เอกมัย2เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนคือห้องเนี้ยมันก็สามารถที่ฟังก์ชันคือนอนได้ถึง3คนเลยเป็นแฟมิลี่สมมุติคุณมานอนปึ๊บเนี่ยปั๊บลูกปิ๊บ
มันก็เหมือนมาเที่ยวแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกเป็นระเบียงก็สามารถจอยกันที่สเปซที่เราลงทุนนี้ได้หมดเลยนะครับผมห้องนี้ส่วนใหญ่บรรยากาศก็จะขาวๆเนาะแล้วก็มีความโดดเด่นของตัวRDNA พุ่งออกมาใช้กับผนังขาวก็ลงตัวใช้กับผนังที่เป็นลายไม้ก็ลงตัวอีกซึ่งบอกว่าที่คุณเลือกมาที่เป็น A85 ซีรีส์ที่สีเป็นสีทองเนี่ยมันก็ลงตัวกับสีไม้ได้นะครับฝั่งนี้มันก็จะเป็นกระจกใสซึ่งเราสามารถมองไปเห็นห้องรับแขกห้องรับแขกได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะส่วนตัวเสร็จปุ๊บนี่เราก็สามารถติดม่านได้ครับม่านเป็นแบบรัวเลอร์บายเนาะรัวเลอร์บายแต่ว่าที่อยากจะบอกคืออลูมิเนียมตรงเนี้ยเราเลือกเป็นบานสุดก็ใส่แทมเปอร์ก๊าซตรงเนี้ยเป็นราวกันตกในตัวแล้วที่สำคัญที่ตอนเนี้ยคนอยากรู้แล้วว่าระบบบ้านนี้ไปอยู่ที่ไหนเออไปดูได้ไหมอยู่ที่ไหนวะก็คุณบอกผมที่ผมก็ไม่รู้เลยผมเข้ามาครั้งแรกนี่เดี๋ยวผมโทรถามช่างก่อนเชื่อมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนแอเรียสำหรับแต่งตัวแต่งตัวนิดหน่อยแล้วก็จะเห็นว่าพอ Airbnb ฟ้าสังเกตไหมพี่จะไม่ใส่ตู้เสื้อผ้าเออใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีชุดมาเยอะแต่ว่าถ้าเกิดการแขวนอะไรบ้างก็แขวนกับอะไรแบบนี้ได้ถูกต้องแค่นั้นพอมีโต๊ะแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของตัวนี้ใช้ด้วยกันมันก็จะเป็นที่อาบน้ำที่อะไรเงี้ยแต่ดีไซน์จะสังเกตว่ามันจะซิมพี่นะครับคล้ายๆกันนะครับผมใช้เป็นสวิตช์ของ RDNA นะครับคือคอมบิเนชันของบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามันประกอบไปด้วยสีขาวกับสีไม้เยอะครับผมไอ้นี่จริงๆคำว่าสีทองมันใกล้เคียงกับสีไม้แล้วมันก็จะไปบนผนังขาวก็ได้ผนังไม้ก็ได้อย่างที่เราเห็นกันระเบียงหลังบ้านตัวนี้ก็ส่วนเซอร์วิสจะเห็นว่าไอ้ตัวระแนงตัวเนี้ยที่เราใช้เป็นโคเวอร์บางความไม่เรียบร้อยเนี่ยมันพันมาเลยพันมาปั๊บพันถึงหน้าประตูอ๋อใช้มาแต่งประตูได้ด้วยห้องเก็บของอยู่นี้ห้องเนี้ยคือห้องเซอร์วิสนะครับหรือที่เรียกว่ารวมความทุเรศทุรังทั้งหลายไว้ตรงนี้ระบบไว้ตรงนี้นะครับใช่จะเห็นว่ามีแทงน้ำอยู่นี่แทงน้ำก็มีปั๊มน้ำสองตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมเดี๋ยวเราไปพูดสรุปกันข้างล่างครับครับเย้หวังว่าจะเต็มอิ่มกับการพามาโฮมทัวร์ในสไตล์ลูมเมเกอร์เนาะต้องบอกว่าใครนะที่มองหาไอเดียในการทำบ้านอยู่นะครับบอกว่าจะได้ไอเดียไปนะซึ่งวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของ RDNA ไปหลายมุมมากใช้เกือบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสวิตช์แบบเปิด1แก๊ง2แก๊ง3แก๊งอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวปลั๊กอะไรต่างๆเนี่ยเราก็กระจายใช้ทุกมุมของบ้านทำให้เพื่อนๆที่กำลังลังเลในเรื่องนี้อยู่ RDNA ก็เป็น1ในแบรนด์ท็อปของตลาดราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงแต่คุณจะได้ดูว่ามันคุ้มค่าความสวยงามมันเพิ่มขึ้นอยากจะให้ขึ้นภาพ3โทนโดนไฟอินดอร์ได้อีกมูดนึงนะเอาท์ดอร์ได้อีกมูดนึงเซมิเอาท์ดอร์ได้อีกมูดนึงคุณลองไปเปรียบเทียบดูคือบางทีของบางอย่างมันต้องมาดูด้วยตาจริงๆเรื่องนี้สำคัญเพราะว่า RDNA เนี่ยเป็นปลั๊กและสวิตช์ไฟที่ได้รับมาตรฐานมอกรวมถึงมาตรฐานระดับโลกต่างๆมากมายแต่ประเด็นมันคือเราได้ของที่มีคุณภาพเรามั่นใจในการใช้งานจริงกับบ้านได้แล้วถูกและที่สำคัญสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ RDNA เนี่ยรับประกันยาวนานถึง12ปีให้เลยนะครับซึ่งก็คุณผู้ชมสามารถไปดูติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะหาไอเดียก่อนอยากจะหารูปภาพไปเสพรูปเนี่ยลองดูได้ช่องทางหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นให้อยู่ตรงนี้หรือจะมาดูสินค้าโดยตรงสั่งสินค้าเนี่ยเข้าไปได้ที่ www.rdnathailand.com ได้เลยนะครับฝากนิดนึงสำหรับใครที่ดูบ้านหลังนี้เราชอบคือพิเศษนิดนึงว่าหลังเนี้ยคุณสามารถเข้ามานอนได้นะเพราะว่าเราทำเป็นธุรกิจที่อยู่ใน Airbnb บางทีเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดจะมาเที่ยวกรุงเทพ มาเป็นครอบครัวอยากจะมาลองนอนพักAirbnb ที่นี่ดูของ Roommaker อะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้สำหรับไอเดียวันนี้นะครับก็ต้องขอจากรากันไปก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคลิปแยกย่อยออกมาอีกประมาณ2คลิปก็คือเป็นคลิปวล็อกของผมก็คือฝากไว้หน่อยว่าผมก็จะถือกล้องถ่ายสบายๆนี่แหละเผื่อมีแง่มุมอื่นให้พูดถึงวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับก็เป็นไอเดียของ Roommaker สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่กลางเอกตรงไหนสตาร์วอร์นะครับดูแบบน่ารักนะล้อดูล้อกันไป